ำก็ไม่มีติดใจลูกสอนก็ไม่มีติดใจท่อนไม้ทำล้อเกวียนก็ไม่มีจิตใจแต่ก็ยังควบคุมให้ใช้ประโยชน์ได้เราเองเป็นมนุษย์ทำไมจะบังคับจิตใจเราเองไม่ได้ล่ะในระหว่างที่บัณฑิตสามเณรกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นั้นจันทระเทพบุตรกับสุริยะเทพบุตรก็ได้ห้ามพระอาทิตย์และพระจันทร์ให้หยุดหมุนท้าวมหาราชทั้งสี่ก็มาอารักขารอบป่าทั้งสี่ทิศคอยขับไล่นกกาไม่ให้มาส่งเสียงดังรบกวนการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ส่วนทางด้านพระสารีบุตรก็กำลังเดินทางไปรับพัตหารสำหรับสามเณรที่บ้านอุปถากของท่านซึ่งพัตหารนั้นทำจากปลาตะเพียนที่จัดเตรียมไว้อย่างบริบูรณ์แล้วเหมือนกับในอดีตชาติของบัณฑิตสามเณรด้านพระสารีบุตรเมื่อบิณฑบาตได้พัตหารแล้วก็เดินทางกลับไปหาบัณฑิตสามเณรพอท่านมาถึงซุ้มประตูวัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทราบเหตุการณ์อยู่แล้วด้วยพระพุทธญาณก็ทรงไปรั้งพระสารีบุตรไว้เพื่อรอเวลาให้สามเณรได้บรรลุอรหันต์ก่อนในระหว่างนั้นบัณฑิตสามเณรก็สามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ได้สำเร็จทั้งที่เพิ่งบวชเป็นสามเณรได้เพียง8วันเท่านั้นและเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าบัณฑิตสามเณรได้บรรลุอรหันต์แล้วจึงหลีกทางให้พระสารีบุตรนำพัตหารไปให้แก่บัณฑิตสามเณรในทันทีบัณฑิตสามเณรเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถเอาสิ่งที่เห็นรอบตัวมาคิดพิจารณาและสอนตนเองเพื่อปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน